มวยคู่ที่5ของรายการศึกเช็คบุญทำเงินล้านครับประจำวันพฤหัสบดีที่6กันยายน2561ครับมาดูซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตครับเจอกับสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมครับยอดในเกมได้1ล้าน3แสนเศษนะครับต่างชาติทั้งหมด230คนครับคนไทย 1,395 คนสมบูรณ์ประภาวงครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับซุปเปอร์แบงค์ครับนักชกที่เกิดกรุงเทพครับแต่ว่าเชื้อสายคุณพ่อนี่ชาวอุบลครับคุณแม่นี่อุดรธานีครับสายเลือดทหารครับตอนนี้ก็ซุปเปอร์แบงค์ก็เป็นทหารแล้วนะครับยศ10เอกไปแล้วครับส่วนคุณพ่อนี่ยศจ่าครับส่วนสิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยนี่จากอุบลครับเป็นชาวตำบลท่าไหบ้านท่าไหอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลครับเตะขวามาครับสิริมงคลซุปเปอร์แบงค์ยังไงครับพยายามจะเด้งตีครับซุปเปอร์แบงค์แทงเข่าขวามาครับขวาโต้ไล่ขาไว้ซุปเปอร์แบงค์นี่ไปชนะมงคลแก้วสสมหมายนะครับแล้วก็มาแพ้รถถังจิตเมืองนนท์ครับส่วนสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมครับก็แพ้โคจสารวอยวัฒนานนท์และมาชนะโคจสารวอยวัฒนานนท์ได้คืนบ้างเตะขวาไปครับสิริมงคลออกขวาหลุดครับออกขวาไปครับเกี่ยวPK แสนชัยแหละครับนี่คือคนแรกๆของเสียแขกเลยนะครับโอ้โหเตะสูงครับแต่ว่าเสียหลักล้มครับแต่ก่อนนี้เป็นสิริมงคล PK สเตอริโอครับแล้วมาเป็น PK แสนชัยครับก็เสียแขกสนับสนุนมาตั้งแต่ต้นครับเด็กคนนี้ชอบในสู้ในสายศึกของศึกจารุเมืองครับจารุเมืองดาวรุ่งชูเจริญดูครับหลักเหลี่ยมของซุปเปอร์แบงค์ครับเอาเตะขวายกบังได้ครับเอาเตะขวาไปขยับโยนเข่าดูครับเอิญหาวตีลังกาให้ดูครับโยกเข้าไปครับแข้งซ้ายเจอซ้ายโต้ขวาไปครับยกบังครับเจ้าแบงค์ขวาไปเอาบวกหมัดเลยครับนี่เป็นยก3นะครับครับเข้าไปนี่ผิดหลักผิดเหลี่ยมนี่มีปัญหากับการจับบ่อยครับเอาเตะขวาไปครับสิริมงคลครับเตะซ้ายครับทูแบงค์เอาซ้ายมาของสิริมงคลเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับซ้ายแล้วบังเอาเกี่ยวคืนโอ้โหดูครับเรื่องของหลักเหลี่ยมนี่ต้องยกให้เขาแล้วครับเหลี่ยมพระการครับซุปเปอร์แบงค์เป็นมวยจุกจิกชกยากจอมฝีมืออีกคนหนึ่งครับผ่านมวยเกรด A บวกของเมืองไทยมาหมดแล้วครับเตะขวาก่อนจ่าครับหมดยกครับความได้เปรียบยังอยู่ที่ซุปเปอร์แบงค์ครับมุมแดงเตะซ้ายครับโอ้พอเตะซ้ายนี่ปุ๊บโดนเลยครับเตะขวาก็โดนยกบังครับขวาก็โดนอีกแล้วครับเอาละครับรัดแล้วหาเหลี่ยมออกข้างครับทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมาตั้งแขนเอาละครับต่างคนต่างแทงเสียบมาเสียบคืนดันตีเข่าขวาครับแทงซ้ายครับซูเปอร์แบงตีเข่าขวาตีซ้ายครับทำอะไรแกยากหน่อยครับกองเชียร์ของสิริมงคลเองก็ชักจะเงียบๆไปเหมือนกันนะครับนี่ครับเตะซ้ายครับซ้ายโต้ทำให้กุโตสู้นี่เสียหลักเสียทรงเก่งมากครับตีเข่าซ้ายเอาตั้งแขนตีซ้ายตีขวาพยายามจะแทงหน้าขาครับไม่มีจังหวะได้แทงเข่าเลยครับแกยึกยักยกซ้ายยกขวาบังไว้ตลอดครับค่อนข้างจะเป็นนักมวยที่ไหวพริบดีมากครับ IQ 108เอาเตะซ้ายครับดูฮะตานี่มองครับตานี่มองพาเข้าเชือกระบบป้องกันดีครับนี่แข้งขวาก็เตะไม่เข้าครับแม่ข้องแข้งขวาไม่ทำงานครับเอาเจอซ้ายของซูเปอร์แบงค์เตะซ้ายครับซูเปอร์แบงค์เจอขวาโอ้โหไปตัดล่างเลยครับคนจำเบาอีกแล้วครับเริ่มจะปวดหัวแล้วครับสิริมงคลครับเนี่ยครับเตะขวาหมัดขวาแข้งขวามาครับขยับ
มีเหลี่ยมตัวไม่เอาแข้งขวาสูงครับแต่น้ำหนักไม่ได้เจอทีบโอ้โหทีบลูกนี้ไม่เจ็บแต่เขินแล้วครับเตะซ้ายครับทีบทำลายจังหวะไว้อีกแข้งซ้ายสูงครับเหนื่อยแล้วนะครับลำบากใจแล้วครับตอนนี้สิริมงคลครับส่วนกองเชียร์นี่เดือดร้อนกระเป๋าสตางค์แล้วครับทั้งรุกทั้งรับวันนี้สมบูรณ์ครับหมดยกที่4ครับนี่ครับดูอาการของนักมวยครับใครมีโอกาสจะชนะมากกว่ากันแต่ก็ยังเหลือเวลาอยู่1ยกนะครับในยกสุดท้ายครับแล้วก็พยายามปิดเกมนะครับประชิดตัวให้มากที่สุดนะครับไม่มีโอกาสได้ต่อยหมัดครับกลับมาครับเดี๋ยวรวบครับเอาเตะซ้ายไปก่อนครับหมัดขวาไม่โดนอ้าวครับแข้งขวาไปปลายเท้าฮุกซ้ายครับหมัดขวาไม่ได้ครับแล้วก็มารวบครับล็อกไว้เหนียวเหนียวเลยครับเตะขาหน้าครับหมัดขวาก็ไม่โดนครับหมัดซ้ายก็ไม่ได้เตะขาครับแม่ก็พยายามอยู่เหมือนกันนะครับสิริมงคลครับก็ไม่ใช่มวยหมัดโดยอาชีพแต่ว่าถึงจังหวะจวนตัวก็ทำได้ทุกอย่างครับเพียงแต่ว่าซูเปอร์แบงค์ก็ไม่ใช่เป็นเป้านิ่งครับนี่ครับวนไปเรื่อยครับแล้วไม่มีลูกตกใจครับนับถอยหลังแล้วก็พอเลยครับนะครับรุ่นน้องนะครับน้องก็กราบพี่นะครับกรรมการสมบูรณ์ประภาวงศ์ครับรวบรวมคะแนนครับไม่มีปัญหาครับก็โชว์ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตหรือว่าซุปเปอร์แบงค์จากศักดิ์ชัยโชติครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสิริมงคล PK แสนชัยมวยไทยยิมยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้ครับ